สวัสดีครับข่าวลึกปลมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องปอมปัญหาข้อกฎหมายเรื่องการถวายสัตว์ของพลเอกประยุทธ์จั์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาถึงคลายแม็กทางการเมืองอย่างแท้จริงแล้วซึ่งต้องรู้กันว่าสุดท้ายเจ็ดพักร่วมฝ่ายคา้านจะเดินหน้าอภิปรายพลเอกประยุทธ์ตามยุติที่ขอเปิดอภิปรายทั่วไปหรือจะต้องยุติลงการคานเพราะฝ่ายคา้านสิ้นข้อสงสัย แล้ว เนื่องจากเมื่อเช้าวันอังคารที่27สิงหาคมที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญตามที่สำนังกงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชำดำรัสพร้อมลายพระหัตถ์ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลอรอวุรีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่16กรกฎาคมปีพศ2 1 5 6 2ณพระที่นั่งอำมพรสถาน ในกรณีนี้ก่อนหน้านี้มีการอธิบายความไว้จากนายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเมื่อกฎหมายคู่ใจของพลเอกประยุทธ์ว่าพิธีดังกล่าวเป็นการรับพระราชทานพระราชดํารัสอันเป็นของเดิมของวันที่16กรกฎาคมแต่เป็นฉบับที่ส่งมาอย่างเป็นทางการเพิ่งพระราชทานลงมาและนายวิษนุได้บอกด้วยว่าหลังจากนี้ทางสภาที่ก็คือฝ่ายค้านจะว่าอย่างไรไม่ขอให้ความเห็นแต่ย้ำว่า พิธีงานดังกล่าวไม่ใช่การถวายสัตว์ปฏิญาณรอบใหม่ของนายยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและออกตัวว่าฝ่ายค้านจะยังอภิปรายเรื่องปมถวายสัตว์นาย,ยกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่ก็เป็นเรื่องดุลยพินิจของสสในสภา,าซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเรื่องปมปัญหาการถวายสัตว์มาถึงช่วงเวลาและสถานการณ์ที่สําคัญซึ่งจะเป็นภาระฝ่ายค้านต้องตัดสินใจจะเดินหน้าต่อหรือจะยอมยุติเรื่องการอภิปราย ในสภาแต่มีข่าวว่าหลังจากที่เริ่มมีข่าวเรื่องงานสำคัญดังกล่าวออกมาตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่26ที่ผ่านมาเว็บฝ่ายค้านมีการประสานกันภายในเพื่อหาเรือกำหนดทิศทางว่าจะเอาอย่างไรต่อไปโดยฝ่ายค้านแต่ละพักก็มีการคุยกันเองภายในและว็บฝ่ายค้านก็นัดหาเรือด่วนในช่วงวันนี้เพื่อกำหนดท่าทีของฝ่ายค้านต่อไปย้อนกลับไปที่ฝ่ายค้านยื่นยติผ่าน ช่องทางตามรัฐมนูนมาตรา152ที่บัญญัติว่าสสจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรจะเข้าชื่อกันเพื่อเสนอยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐตรีโดยไม่มีการลงมติก็ได้ การอภิปรายแบบไม่มีการลงมติหมายความว่าฝ่ายค้านจะอภิปรายตามประเด็นที่ยื่นต่อประธานสภาส่วนผู้ตอบคือพลเอกประยุทธ์ก็ตอบตามประเด็นที่ฝ่ายค้านซักถามจากนั้นก็ปิดการประชุมไม่มีการลงมติของสสในห้องประชุมหลังการอภิปรายเสร็จสิ้นลงอันเป็นสิ่งที่จะแตกต่างจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งขบวนการดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งแรกตามรัฐมนูนฉบับปัจจุบัน ปมถวายสัตว์ซึ่งมีสสฝ่ายค้านจำนวน214คนลงชื่อและยื่นเรื่องต่อประธานสภาเมื่อวันที่16สิงหาคมทางนายชวนหลีกภัยประธานสภาบอกไว้ว่าจะให้มีการเปิดประชุมสภาเป็นกรณีพิเศษเพื่อพินายัติดังกล่าวโดยเฉพาะ และคาดกันว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ก่อนที่สภาจะปิดสมัยประชุมในวันที่18กันยายนโดยวิปรัฐบาลประกาศไว้ก่อนแล้วว่าขอให้การอภิปรายมีเพียงวันเดียวไม่ใช่สองวันอย่างที่ฝ่ายค้านต้องการในหนังสือยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปดังกล่าว ฝ่ายค้านระบบประเด็นขอเปิดอภิปรายไว้2เรื่องใหญ่คือ 1. นึปมการถวายสัตว์ของพลเอกประยุทธ์และรัฐมนตรีกล่าวถ้อยคำไม่ครบถ้วนตามรัฐมนูลมาตรา161ถือเป็นการจงใจฝ่าฝืนรัฐมนูญหรือไม่และข้อ 2. การถแถลงนโยบายรัฐบาลไม่ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้ใจ่ายในการดำเนินนโยบายซึ่งขัดกับรัฐมนูญมาตรา162ซึ่งปมที่2นั้นเป็น วันหลงมาจากการถแถลงนโยบายของรัฐบาลที่ฝ่ายค้านยังอารมณ์ค้างยังติดใจอยู่เลยลากมาเป็นประเด็นขอเปิดอภิปรายพ่วงกับเรื่องถวายสัตว์ไปด้วย แต่เรื่องยังไม่หมดฝ่ายค้านจะใช้โอกาสนี้ขอพ่วงซักถามนายยกรัฐนตรีเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเงินสามแสนกว่าล้านบาทที่ครมอรเศรษฐกิจคลอดออกมาเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาในประเด็นว่าจะใช้เงินจากแหล่งใดจะกระตุ้นได้จริงหรือไม่เพื่อให้โอกาสนี้เรียงหน้าสับนโยบายการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าล้มเหลวซึ่งคาดว่าประเด็นนี้จะทำให้มีการประทะกันระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลอย่าง เผ็ดพรอนแน่นอนแต่เมื่อมาถึงวันนี้เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปตามมาที่ฝ่ายค้านตั้งท่าชำระจะไล่บี้พลเอกประยุทธ์ผ่านยติอภิปรายถึงขั้นตะเรียมกำลังพลร่วม15คนไว้คอยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นมาอภิปรายโดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องปมถวายสัตว์เป็นหลัก แต่เมื่อปมปัญหาคลี่คลายชัดเจนแล้วทุกฝ่ายคงต้องการให้ทางรัฐบาลและฝ่ายค้านก้าวข้ามเรื่องนี้ไปได้แล้วคงต้องการให้ฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลในเรื่องอื่นๆต่อไปที่ยังมีอีกหลายประเด็นให้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ท่าทีของพรรคร่วมฝ่ายคา้านภายใต้การนำของสองพรรคหลักที่เป็นตัวหลักในการยื่นยติรอบนี้ก็คือพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่ว่าจะเอาอย่างไรกับ ปมถวายสัตว์จึงต้องดูว่าฝ่ายค้านจะพลิกแพงสถานการณ์ทางการเมืองไปให้น้ำหนัก ในเรื่องอื่นแต่ยังอภิปรายรัฐบาลและตัวนายกรัฐมนตรีต่อไปโดยตัดปมถวายสัตว์เหลือไว้แค่เรื่องของการอภิปรายซักถามรัฐบาลต่อกรณีรัฐบาลแถลงนโยบายรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภาโดยไม่ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนํามาใช้จ่ายในการดําเนินการนโยบายอย่างไรรวมถึงเรื่องการใช้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามมติคอรมอเศรษฐกิจ3 0 0แสนกว่าล้านบาทว่าจะนำเงินมาจาก ทำแล้วจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้อย่างไรซึ่งถ้าหากมีการอภิปรายตรวจสอบในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมจะเป็นการดีกว่าที่จะหลับหูหลับตาพุ่งเป้าเอาชนะค่าคารกันในเรื่องการเมืองเพียงอย่างเดียวข่าวลึกปลมลับจะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News One วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ